จากในกรณีที่เราทําข่าวไปเนาะมีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งเขาบอกว่าเขาโดนแอปดูดเงินรัวๆเลยเออเงินเด้งออกไปจากบัญชีไงจากสามแสนหรือ5้าพันทีนี้ทางสมาคมธนาคารไทยครับเขาได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบในกรณีนี้เนี่ยพบว่าเจ้าของบัญชีเนี่ยไม่ได้ใช้ใหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับข้อความ SMS ดังกล่าว โดยไม่ได้ไปยกเลิกการแจ้งเตือน SMS ไงซิมใหม่เล็กนั้นเนี่ยถูกนำกลับมาใช้ใหม่ครับแล้วก็เป็นซิมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศก็คือซิมทูไฟายนั่นแหละต่อมาเจ้าของโพสต์เนี่ยได้ไปต่างประเทศครับแล้วก็ได้รับ SMS จึงคิดว่าเงินตัวเองหายซึ่งจริงแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจที่คัดเคลือนรายการดังกล่าวเนี่ยเจ้าของบัญชีตัวจริงเนี่ยไม่ได้ใช่เป็นผู้โพสต์แล้วก็เป็นทาคนทารายการเอง อย่างไรก็ตามครับทางธนา,าคารเจ้าของบัญชีเนี่ยก็ไม่ได้มีการชี้แจงใดๆเนะโดยผู้โพสเ,เป็นผู้ชี้แจง้อเท็จจริงเองทั้งหมดซึ่งผู้โพสเนี่ยก็ได้ไปยกเลิกข้อความไปแล้วนะเรียบร้อยเออซึ่งผู้โพสนะครับเขาก็ดำเนินการคุยกับธนาคารเรียบร้อยแล้วอะเนาะแล้วก็ขอขอบคุณธนาคารมาด้วยอ่าเป็นความเข้าใจผิดกันนะจ๊ะไม่มีแอปดูดเงินนะ